พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการประชุมร่วมคณะทำงานรถไฟฟ้าไทยจีนที่จังหวัดนครราชสีมาในสิ้นเดือนนี้จะพิจารณาแผนการร่วมลงทุนกรอบข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรูปแบบการลงทุนหลังจากที่เคยตกลงร่วมกันในรูปแบบการร่วมทุนโดยใช้วัสดุในประเทศและการกู้เงินในประเทศเพื่อการก่อสร้างส่วนการนำเข้าตัวรถต้องใช้เงินกู้จากจีนด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษเบื้องต้นไทยเตรียมเสนอให้ตั้งบริษัทร่วมลงทุนไทยจีนโดยไทยจะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเดินรถระบบไฟฟ้าระบบรางและได้ว่าจ้างจีนให้บริการเดินรถจากนั้นในปีที่4ถึง7ให้คนจีนลดลงร้อยละ50ปีที่7ขึ้นไปต้องเป็นคนไทยบริการเดินรถทั้งหมดโดยแผนการลงทุนจะสรุปชัดเจนมากขึ้นในการร่วมประชุมกันทั้ง2ฝ่ายในครั้งนี้จากนี้ไปไทยจะมีรางรถไฟ2แบบคือขนาด1เมตรใช้กับรถไฟทางคู่เน้นเดินรถภายในประเทศขณะที่ความเร็วสำหรับรถบรรทุกสินค้าจะใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วสำหรับการโดยสารประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขนาดราง 1.435 เมตรจะใช้กับรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วประมาณ 120-150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้าน